พี่ตุ้มหอมไหมหอมมากเลยนะนี่ดูดิโอ้ยอันนี้ขายชุดเท่าไหร่ครับพี่อ่ะตัวกิโลละ30อ๋อคือ30บาทเออลาด30ครับแต่ถ้าซื้อกลับบ้านน่ะ50บาทแล้วถ้าซื้อกลับบ้านแต่ถ้ากินที่นี่อ่ะ30ทุกคนเลยโอ้โหคนมากดูดิคนมากโอ้พี่ยาแถวยาวไปก็แล้วมันมีทุกวันนะมีทุกวันมีทุกวันเลยแต่วันละ1หม้อเท่านั้นมีแค่วันละ1หม้อเท่านั้นใครมาก่อนได้กินก่อนจ้าหอมมากเลยลูกค้าดูจะคนมาไม่ทันก็เพิ่มอีกสักหม้อไม่ได้เหรอก็เดี๋ยววันเสาร์ที่จะเยอะหม้อใหญ่เลยต่อที่หม้อนี้โอเคธรรมดาหม้อนี้มามาให้หนูไปจ่ายตังค์ตรงนู้นเลยนะนี่กินก่อนแล้วหนูก็ซื้อกลับบ้านลูกไปสองชุดค่ะหนูไปชิมก่อนหนูไปจ่ายตังค์กับน้าหวานเอาสองชุดได้ไหมคะได้ได้นี่ไม่มีที่ไหนมีบ้านเราบ้านเดียวไม่มีใครกล้าขายเนื้อปูเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วหอมปูมากเลยนะครับนี่ไปจ่ายตังค์คนนู้นชุดนึงเอาอีกใช่เราทำมาละหม้อเนื้อปู6โลหม้อนี้เนื้อปู6โลคูณไป500ก็ตก3พันเอ้า3พันแล้วเครื่องอีกตก4พันพี่ยาแล้วพี่ยาจะขายได้ถูกไหมพี่ยาไม่ได้เอากำไรไม่ได้เอากำไรขายบริการลูกค้าให้ได้กินน้ำยาปูจุกจุกกันเลยโหใครไม่มาถึงว่าพลาดเลยเนอะใช่ใช่ใครไม่มาพลาดเลยโอ้มารอตั้งสิบโมงเลยนะสิบโมงน้ำยาเพราะว่ากินมาตั้งแต่วันอาทิตย์อร่อยมากแถวยาวมากใครได้ไหมนะ30ครับผมพ่อครัวเนี่ยไม่พูดเขาไม่มีพูดอ่ะเขาทำอย่างเดียวครับผมนี่เขาทำเองเลยนะนี่ดูเดี๋ยวโอ้โหพี่ตุ๊กเลยถ้าไปแข่งนะก็ชนะเลยอ่ะครับผมล้นเลยไม่ผิดพี่ยาขายมาหลายวันแล้วไปจ่ายตังค์ตรงนู้นด้วยนะจ่ายตังค์ด้วยนะอย่าเดินเลยจ่ายตังค์ด้วยดูดิคนละ2ชุด2ชุดเลยครับใช่คนละ2ถ้วยถ้วยเดียวบางทีบางคนเบิ้ลไงครับบางคนกินต่อเลยเบิ้ลเลยนะกินต่อเนื่องเลยโอ้ดูดิไม่น่ากินมากเลยอ่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่ากะทิกิโลเนี่ยวันนี้กะทิ8โล6โลครับโอ้นี่หอมมากเลยอ่ะใส่นมจีนไม่ทันแล้วใส่นมจีนไม่ทันแล้วเดินไม่ทันครับมีผักแล้วครับใบโหระพาตัวผักยาวนะครับแตงกระหล่ำปีนะเคยทานนะครับยังเลยนะครั้งแรกนะครับอันนี้แม่ค้าทอดมาปลากายนะครับหอมมากหอมมากเลยนะฮะให้ข้าวผัดใส่เข้าไปเยอะๆครับผักไม่อั้นด้วยผักไม่อั้นด้วยสิบบาทเท่าไงเนื้อปูเทียบเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยพอดีเลยใช่ไหมเป๊ะเลยอ่ะเลยนะนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยโคตรคุ้มเลย30บาทไม่ต้องเลยผักครับอร่อยมากต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยไอ้นี่ใช้เป็นเนื้อปูอะไรครับพี่แอนเนื้อปูม้าโอ้เนื้อปูม้าด้วยนะครับโลละ350เนื้อปูอ่ะโอ้โหใส่8โลเลยใส่6โลใส่6โลกะทิ8โลกะทิ8โลนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายสูตรให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่แอนทำให้ดูครับแต่พี่แอนว่านะใส่4โลก็พอแล้วปูเนี่ยมันเยอะจัดมันเยอะ อร่อยเยอะเกินนะไม่ต้องกินเลยครับอร่อย
อืม